จอกันเมื่อวานป่ะอ้าวใช่ค่ะคุณเมื่อวานที่เราเจอที่สวนนั้นใช่ไหมคะอ๋อวันนี้คุณไปไหนมาเหรอคะมาวิ่งน่าสนใจดีนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนที่เราออกกำลังกายเสร็จอ่ะเรามาดูกันไหมเออพอดีนะเออได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาสาพามาดูเอางี้ไม่ไหนๆแล้วก็มีนักกีฬามาแข่งแล้วเราไปสอบถามเขาดูไหมว่าทำไมเขาถึงชอบเล่นกีฬาแบบนี้แล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นกีฬาบ้างอืมก็ดีจะได้รู้จักพวกเขาเพิ่มขึ้นด้วยงั้นพรุ่งนี้เราจะกันตั้งกี่โมงดีสี่โมงก็ได้โอเคโอเคต้องเจอกันนะเพื่อนต่างหากอะไรแล้วก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเป็น
ต่องานคือจุดประสงค์ที่แรกคือไปติดต่องานที่ระบบมันจะได้ง่ายขึ้นพอรู้จักกันหลักการก็ต้องขออภัยว่าปัญหาเรื่องทางเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับได้รับเพื่อนได้รับรู้ประสบการณ์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนประสบการณ์เป็นยังไงนอกจากทำให้เราว่าการเรียนกีฬาเราได้เพื่อนได้เสียสัมพันธ์กับคนมากมายก็ไม่ใช่ไม่ใช่จากบุรุษพาคนที่น้องอ่อนของ